เปรียบได้หัวข้อนาฬิกายางโคตรกะทิคะครับผมโคตรกะทิใส่นาฬิกาทุกวันหรือเปล่าคะใส่ทุกวันครับถ้าวันไหนไม่ใส่ออกจากบ้านรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจใช่แต่ดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมคะได้ครับค่ะแล้ววันนั้นจะรู้สึกขัดกับการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันไหมคะก็รู้สึกนะรู้สึกประกันก็เหมือนกันค่ะเป็นอัซเซสซอรี่อย่างหนึ่งที่อยากให้คิดว่าจำเป็นต้องมีเวลาไม่มีความมั่นใจเปรียบเป็น PA ทุกครั้งที่คุณเดินไปไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ขึ้นรถลงเรือถ้าเกิดมี PA สักฉบับหนึ่งติดตัวไปทุกก้าวเดินจะรู้สึกสร้างความมั่นใจว่าถ้าฉันเกิดขาพลิกขาแพงเดินไปโรงพยาบาลไหนก็ VIP แต่ถ้าวันไหนที่โค้ชกะทิไม่ใส่นาฬิกาจะรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นใจเพราะว่าอาจจะต้องไปขอยืมกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วแต่ประกันถ้าเกิดคุณไม่มีคุณเกิดอุบัติเหตุมาคุณไปบอกคนข้างๆว่าเสียค่าพยาบาลให้หน่อยได้ไหมหรือมีเงินให้ยืมไหมจะไปหาหมอไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประกันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ปัจจัยสี่แต่อยากให้คุณลูกค้าคิดว่าไม่มีไม่ได้ไม่มีแล้วมันขัดต่อการดำรงชีวิตที่มันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจเพราะฉะนั้นความมั่นใจมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวความมั่นใจมันจะส่งผลว่าทุกครั้งที่ออกมาทำงานทุกครั้งที่ดำรงชีวิตมั่นใจไปถึงลูกหลานว่าถ้าวันหนึ่งที่ก้าวขาออกมาจากบ้านพวกเราเป็นอะไรไปพวกเขาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเปรียบกับนาฬิกาหรืออัซเซสซอรี่ที่ติดตัวไปได้เลยอยากให้ทุกคนคิดและมองมุมประกันแบบนี้เห็นมือด้วยครับว่าคือคอนเซ็ปต์นี้นะครับแต่ที่บอกไปคิดบทขึ้นมาได้เหมือนกันจากไอเดียเมื่อกี้เลยนะที่เริ่มแรกถามว่าอะไรนะว่าใส่นาฬิกาทุกวันไหมใช่ไหมพี่เอกครับเป็นทราบพี่เอกใส่นาฬิกาทุกวันไหมพี่ใส่ทุกวันค่ะใส่ทุกวันเลยถามว่าทำไมใส่ทุกวันมีเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเป็นสร้างความมั่นใจแล้วก็ความมั่นใจแล้วก็เป็นเหมือนกับทำให้เรามีคอนโทรลชีวิตตัวเองได้ด้วยถูกไหมพี่มันก็เป็นเรื่องจริงนะว่าโลกเราใบนี้ในภาวะที่แบบว่ามันวุ่นวายที่มันต้องเร่งรีบทุกอย่างนาฬิกามันเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เราดำเนินชีวิตแต่ละวันได้ถูกไหมครับถ้าเกิดวันนี้พี่ลืมใส่นาฬิกามันนาฬิกาพี่หายไปพี่ลำบากไหมพี่ชีวิตคนวุ่นวายน่าดูนะเพราะว่าไม่รู้เลยว่ากี่โมงกี่ยามพูดกันเลยลำบากซึ่งวันนี้บอกกับพี่ว่าตัวพี่เนี่ยก็เหมือนกับนาฬิกาชีวิตของครอบครัวที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดนาฬิกาพี่หายไปเรือนนึงพี่ยังดำเนินชีวิตได้เนาะแต่คงวุ่นวายแต่ถ้าเกิดนาฬิกาชีวิตของครอบครัวหายไปพี่คิดว่าครอบครัวเป็นไงครับก็คงอาจจะเดินต่อไปได้โอเคไหมนะครับซึ่งพอฟังปั๊บจับประเด็นแล้วครับคือที่เราฟังเพื่อนเนี่ยบางคนมีแนวคิดไม่เหมือนผมไม่เหมือนพี่เอกก็ได้นะแต่เอามาต่อยอดได้เพื่อเป็นไอเดียของตัวเองตัวเองนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะกลุ่มนี้